ตบอลไทยลีก1ฤดูกาลเสร็จ2023ส่วน24นัดที่2เมื่อวันจันทร์ที่วันที่21สิงหาคม66ไปที่ชลบุรี UTA สเตเดียมฉลามชลบุรี FC ทีมอันดับ10ของตารางมี1คะแนนเปิดบ้านรับมือจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดทีมอันดับ11ของตารางที่มี1คะแนนเช่นเดียวกันเริ่มการแข่งขันเจ้าบ้านบุกใส่ก่อนทันทีนาทีที่14เจ้าบ้านยังทำได้ดีเมื่ออามาดูออตตาร่าได้บอลในเขตโทษทางซ้ายจะสุดเส้นหลังแล้วตักบอลมาทางเสา2ที่มีเบนจามินเดวิสรออยู่สปีดเข้ามายิงแต่บอลไปติดเซฟของจิรวัฒน์วังคพันธ์ประตูทีมยืนที่ทุบบอลเอาไว้ในจังหวะแรกและตามไปรับในจังหวะ2ก่อนที่เบนจามินเดวิสจะปรีเข้ามาซ้ำได้ทันเจ้าถิ่นยังดีกว่านาทีที่20เบนจามินเดวิสได้ซัดอีกครั้งกลางประตูในกรอบเขตโทษแต่ยังไม่ผ่านจิรวัฒน์วังคพันธ์นายด่านทีมยืนที่ยืนถูกตำแหน่งทุบบอลออกไปทว่าก็ยังไปเข้าทางวินเลียนลีราได้ซ้ำอีกโหนแต่ก็ยังติดเซฟของจิรวัฒน์วังคพันธ์อีกครั้งคราวนี้รับเข้าซองเอาไว้ถัดมา5นาทีเป็นโอกาสแรกของทีมยืนเมื่อสตีเฟนลองจินได้บอลทางริมเส้นซ้ายลากตัดเข้าในก่อนเข้าเขตโทษและซัดหักไปที่เสาแรกบอลเฉี่ยวเสาออกไปนิดเดียวจากนั้นนาทีที่34ชาญณรงค์พรมสีแก้วได้บอลจากครึ่งสนามกระชากพาขึ้นมามีเบนจามินเดวิสประคองทางซ้ายไม่ให้ก่อนลากตัดออกไปทางซ้ายและซัดเองบอลหลุดกรอบออกไปนิดเดียวช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมพยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่แต่ยังไม่มีทีมใดได้ประตูจบครึ่งแรกชลบุรี FC ยังเสมอขอนแก่นยูไนเต็ด 0-0 ครึ่งหลังเปิดฉากเจ้าถิ่นชลบุรี FC เดินเครื่องบุกทันทีนาทีที่62กฤษดากาแมนหลุดเข้าไปได้2บอลเกือบจะมุดเข้าประตูไปแล้วทว่าจิรวัฒน์วังคพันธ์นายด่านขอนแก่นยังบินปัดออกหลังไปได้ช่วยให้ขอนแก่นยันไม่เสียประตูจากนั้นนาทีที่75ฝนได้ตกลงมาแต่เกมยังคงเดินต่อไปและเป็นฉลามชนที่ยังโหมบุกต่อเนื่องหวังทำประตูออกนำทว่าผู้มาเยือนอย่างขอนแก่นก็อาศัยจังหวะสวนกลับเร็วได้อย่างน่ากลัวกระทั่งนาทีที่80เบนเดวิสพาบอลขึ้นมาเองก่อนตัดสินใจกระชากเข้าไปในเขตโทษสุดท้ายยังไม่ผ่านแนวรับขอนแก่นช่วยกันสกัดไว้ได้ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีทีมใดทำประตูได้ทำให้ครบ90นาทีฉลามชลบุรี FC เปิดบ้านเสมอจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ด 0-0 แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนชลบุรีผ่าน2นัดมี2คะแนนเท่ากับขอนแก่นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2สตีเว่นลองจินกองหน้าขอนแก่นกระชากบอลเข้าไปในเขตโทษถูกจักรพงษ์แสนมะฮุงแนวรับชลบุรีสกัดล้มลงไปนอนกับพื้นผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษทันทีก่อนจะตัดสินใจเช็ค VAR แล้วเปลี่ยนคำตัดสินไม่ให้จุดโทษในจังหวะนี้